สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงวิทย์อลลาไมนะครับนี่ถือว่าใกล้งวนเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสําหรับการเปิดประมูล Duty ี้ฟรครับและก็พื้นที่เชิงพาณิชย์ครั้งใหญ่เป็นประวัติการกว่า5.3หมื่นตารางเมตรครับซึ่งก็เกิดขึ้นในสนามบินสวนภูมินะครับของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทอที่จะเริ่มกระบวนการเปิดประมูลได้ภายในช่วง ครึ่งหลังของปีนี้ครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการเปิดสัมัทานรอบใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดสัมปรทานอันจะเป็นการเพิ่มทางเลือกและสร้างความแข่งขันที่สมดุลและเป็นธรรมครับที่จะทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นช้อปปิ้งเดสติ้เนชั่นอันเป็นมาตรฐานสากลทางคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยครับได้มีการจัดสัมมนาเรื่องสัมปทานดิวติฟรีก้าวสู่สากลโดยทางฐานเศรษฐกิจครับได้หยิบยกเอาโซลูชันกระบวนการจัดระเบียบการให้สัมปทานที่สนามบินชั้นนําในภูมิภาคนี้มานําเสนอครับมุมมองของนักวิชาการต่างสะท้อนไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าที่ผ่านมาธุรกิจดิวติฟรีไทยยังขาดการแข่งขัน ส่งผลให้ประเทศไทยครับมีรายได้จากสินค้าปลอดภาษีน้อยกว่าที่ควรทั้งๆท,งที่ไทยเองเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า32ล้านคนครับซึ่งคิดเป็นอ,อันดับที่9ของโลกนะครับทางสนามบินสุวรรณภูมิครับถูกจัดอยู่ในลำดับที่38จาก100อันดับของสนามบินจากทั่วโลกครับโดยมีคะแนนจาก Skytrack อยู่ที่3.5นะครับคะแนนเต็ม5โดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนนที่เกี่ยวกับการค้าปลีกของสนามบินส่วนภูมิต่ำกว่าสนามบินชั้นนําอื่นๆในภูมิภาคนี้เกือบทุกตัววัดครับเมื่อมองไปที่การค้าปลีกเนี่ยในสนามบินสวนภูมิเนี่ยพบนะครับว่า มีผลการประเมินจากดัชนีชี้วัดร5ปัจจัยที่ต่ำกว่าเกณฑ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย 1. การเสนอขายสินค้าปลอดภาษีเนี่ยมีกลุ่มสินค้าและตัวเลือกร้านค้าแบรนด์เนี่ยที่จำกัดครับมันไม่เกิดความหลากหลายทำให้ขาดการแข่งขันครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการค้าปลีก อย่างเกาหลีใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นและสิงคโปร์ซึ่งเป็นข้อเสียของไทยครับที่มีการเปิดสัมปทานรายใหญ่เพียงแค่รายเดียวประกันที่2ครับสนามบินแต่ละแห่งในประเทศที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยจะใช้ระบบสัมปทานตามกลุ่มของสินค้าไม่ใช่แบบสัมปทานรายใหญ่รายเดียวเหมือนอย่างประเทศไทยประเด็นที่3ครับ อายุของสัมปทานที่สนามบินอื่นๆเนี่ยเขาสั้นกว่าของไทยครับคือมีระยะเวลาเพียง5 7ถึง7ปีในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเขาให้สัมปทาน King Power ถึง10ปีและจะมีการต่ออายุให้อีก4ปีจากผลกระทบตอนเกิดเหตุการปิดสนามบิน่วนภูมินั่นเองครับประการที่4ครับค่าธรรมเนียมสัมปทานเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่ของไทยเนี่ยอยู่ที่15%ปรครับประเด็นที่5ครับเกณฑ์การพิจารณาการประมูลครับซึ่งทั่วไปเนี่ยเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยมักจะพิจารณาจากข้อเสนอด้านธุรกิจและข้อเสนอด้านของราคาในสัดส่วน60%และ40%ตามลำดับหรือว่นะอ่ในบางประเทศนะครับมีการพิจารณาเป็น2ขั้นตอน คือผ่านการพิจารณาทางด้านของธุรกิจก็จะใช้ข้อเสนอด้านของราคาเป็นเกณฑ์เพียงด้านเดียวแต่สำหรับในไทยเนี่ยในสัมปทานฉบับใหม่เนี่ยอาจให้เกณฑ์การพิจารณาที่ไม่เกิดความสมดุลนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังครับขั้นตอนการประมูลขั้นตอนการประเมินการประมูลนะครับอย่างสนามบินอีชอนก็ให้ อำนาจในการควบคุมและตัดสินใจอย่างสมดุลระหว่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังหรือว่าหน่วยงานศุลกากรและผู้ให้บริการสนามบินเองแตกต่างจากไทยครับที่มอบหมายให้ทางทอทอเนี่ยเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้แต่เพียงลำพังครับทีนี้มันมีแนวทางครับที่จะให้การปรับรูปแบบของสัมปทาน ในการเปิดประมูล Duty Free รอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับตัวของสำนักตัวของตัวสนามบินหลักๆเนี่ยอย่างสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองเนี่ยไทยเองเนี่ยก็ควรที่จะพิจารณาให้ทางกมรมศุลกากรหรือว่าทางกระทรวงคมนาคมเขาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา TOR และขั้นตอนการประมูลด้วยนะครับ ด้านของผู้หนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือวิทดยาไอนะครับกล่าวว่าการให้สมทานแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับประเทศที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำธุรกิจในด้านนี้แต่ประเทศไทยครับมีรายได้จากการท่องเที่ยวมหาศาลและทำธุรกิจนี้มาหลายสิบปี จึงไม่ควรที่จะใช้ระบบเดิมๆแบบนี้เราควรที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันที่มากขึ้นซึ่งรูปแบบการเปิดสมรทานก็มีหลายแบบอาทิเช่นการให้สมรทานตามที่ตั้งการให้สมรทานตามกลุ่มของสินค้าหรือว่าการผสมผสานทั้งสองรูปแบบนะครับที่สาม,มารถที่จะนํามาปรับให้เหมาะสมกับไทยได้เพื่อให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น อย่างในสนามบินอีชอนของเกาหลีใต้เนี่ยเขามีรูปแบบสัมปทานที่หลากหลายนะครับทำให้มีดีด้ฟรีเนี่ยมากกว่า10รายและเคยมีการศึกษาว่าสินค้าดีด้ฟรีของเมืองไทยเนี่ยขายได้น้อยกว่าเกาหลีใต้ถึง6เท่าเช่นเดียวกับสนามบินซังงีและฮ่องกงครับที่ให้สหัมปทานแบบหลายรายแยกตามประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ ที่ทําให้ทางการแข่งขันเนี่ยมันมีการสมดุลและเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการดวต้ฟรีแต่ละรายนั่นเองครับและยังไปช่วยเพิ่มยอดขายรวมไปถึงรายได้ให้กับสนามบินได้อย่างเต็มที่ซึ่งต่างกับรูปแบบสัมทานรายใหญ่รายเดียวที่ใช้สำหรับสนามบินส่วนภูมิมันจึงทำให้มีความสาม,มารถในการทำกำไรได้มากขึ้น ระยะห่างการมีพื้นที่เช่าทางเศรษฐกิจก็มีมากขึ้นตามไปด้วยตัวของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมส่วนใหญ่เกิดจากกฎกติกาของภาครัฐครับว่าจะให้ใครเนี่ยเป็นเศรษฐีก็ได้เพื่อจะได้ขอส่วนแบ่งนี่จึงเป็นตัวอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์นะครับใช้อธิบายถึงสาเหตุของการคอร์รัปชันทั้งต่อมาครับเมื่อมีการแข่งขันกันแล้วนะครับ จะทำอย่างไรล่ะให้ราคาอยู่ในระดับปกติรัฐก,ก็ต้องเข้าไปควบคุมครับโดยการกำหนดราคาร่วมกันเพื่อสร้างกลไกลการกำหนดราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคการที่ราคาอาหารหรือว่าสินค้าต่างๆในดิวต้ฟรีเนี่ยมีราคาแพงถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ที่ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยและยังคงมีการ,ปรเปรียบเทียบราคาสรุปภาพรวมของราคาในดิวตี้ฟรีมีราคาต่ำกว่าข้างนอกเพียงเล็กน้อยหรือเพียงไม่กี่รายการเท่านั้นแน่นอนครับทางทอ・ทอเขาก็รอผลปรึกษาจากทางบริษัทที่ปรึกษากลับซึ่งกรรมการผู้มนการใหญ่บริษัท ถ้ากษัาริยไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอ,ทอทอครับเปิดเผยนะครับว่าข้อเสนอต่างๆจากเวทีสัมมนาทอทอเขาพร้อมรับฟังทุกมุมมองมาพิจารณาครับเนื่องจากปัจจุบันทอ,ทอทออยู่ระหว่างการรอผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาที่กำลังขอไปครับที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการเปิดประมูลโครงการดังกล่าวว่าควรจะเป็นอย่างไร มีการประเมินมูลค่าโครงการเพื่อให้ทราบว่าจะาเข้าข่ายการดำเนินการจากาพระราชบัญญัติรัฐร่วมทุนในสเกลใดคาดว่าผลการศึกษาเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จในอีกหนึ่งสองเดือนจากนี้จากนั้นนะครับทางบอร์ดเนี่ยก็จะรับการเสนอและมีการพิจารณาก่อนจะเปิดการประมูลต่อไปแน่นอนครับ ทางทอทอจะเปิดประมูลหาผู้ประกอบการดวตี้ฟรีภายในปีนี้เพื่อทดแทนในส่วนของการให้บริการในปัจจุบันที่ King Power จะหมดสัญญาในเดือนกันยายนในปี2,563และพื้นที่เชิงมาณิชย์และดวตี้ฟรีนี้นะครับภายในอาคารเทียบเครื่องบินลองหลังที่หนึ่งที่กำลังสร้างอยู่ ซึ่งก็ต้องรอดูผลการศึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาก่อนนะครับถึงจะทราบว่าแนวทางจะเป็นอย่างไร T.O.R. ที่เหมาะสมจอกมาในรูปแบบไหนส่วนการเปิดให้มีจุดเขาเรียกว่าบริการจุดส่งมอบสินค้าดวตี้ฟรีนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิจะเปิดประมูลเป็นอีกสัญญาหนึ่งซึ่งจะเปิดการประมูลในปี2,562เพื่อให้ผู้ประกอบการดวตี้ฟรีในเมือง ได้ใช้พื้นที่ร่วมกันครับนี่เป็นข้อมูลจากหนังสืพิมฐานเศรษฐกิจฉบับที่3,348เมื่อวันที่15ถึง17มีนาคม2,561ครับ